ร่างกายที่เคลื่อนไหวจะแข็งแรงครอบครัวที่ทำงานจะร่ำรวยประเทศชาติที่ขยันขันแข็งจะรุ่งเรืองสังคมที่ไม่หยุดนิ่งจะเกรียงไกรเยียนหยวนนักคิดนักการศึกษาสมัยราชวงศ์ชิง